ทิแล้วตกลงคนไหนเป็นแฟนแกแน่คนไหนออกอาการคนนั้นล่ะค่ะยิ้มอะไรอ่ะก็ยิ้มที่เยด่าพี่นี่แหละเพราะมันทำให้พี่รู้ว่าเยกำลังรู้สึกอะไรเฮ้ยหรือว่าที่หัวหน้าให้นายไปช่วยดูแลพ่อเนี่ยพ่อคิดอะไรกับนายวะทำข้าวต้มปอกแอปเปิ้ลแช่น้ำเกลือสิ่งเหล่านี้เป็นงานผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายทางที่ดีอย่าไปยุ่งดีกว่าพ่อไม่ชอบสอนเขาเป็นผู้ชายเขารักผู้หญิงอยากคุยกับใครสักคนที่เข้าใจฉันอะใครสักคนที่จะตอบได้ว่าฉันเป็นบ้าอะไรอะสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบพักนี้อ่ะเสือกลับบ้านเกือบค่ำทุกคืนนะเขาไปไหนของเขาหรือว่าพันใจอ่อนยอมให้ลูกไปไหนมาไหนกับแฟนได้แล้วแม่เสือเนี่ยไม่ได้ไปกับเยเรียวข้าวหรอกค่ะแต่เขาไปกินข้าวกับเยียโอ้จริงเหรอโอ้โหดีใจจริงๆเลยที่เธอบังคับลูกได้อีกเรื่องนึงแล้วอ่ะโอ้โหนี่พี่พินหนูไม่ได้บังคับนะหรอแต่เสือเนี่ยเขาเต็มใจทำเพื่อแม่แต่อย่างว่าพี่คงไม่เข้าใจหรอกนะพี่เนี่ยไม่มีทั้งลูกไม่มีทั้งผัวจ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณยายคุณป้ามาพอดีเลยกำลังคุยกันอยู่ลูกว่าพักเนี้ยเสือกลับบ้านช้าหนูว่ารู้ไหมลูกว่าเสืออยู่ไหนพี่พินฮะว่างก็ไปนอนไปอุ๊ยจะไล่พี่ไปนอนเร็วทำไมฮะพี่เป็นคนไม่มีลูกไม่มีผัวพี่น่ะมีเวลาว่างมากมากมากพอที่อยากจะนั่งดูผู้ใหญ่ทะเลาะกับเด็กข้ามาหาเสือค่ะยังไม่กลับลูกเสือยังไม่กลับงั้นคุณแม่พอจะรู้ไหมคะว่าเสืออยู่ไหนอ้าวแล้วทำไมเธอถึงไม่โทรตามหาเสือเขาเองล่ะเก่งนักไม่ใช่เหรอเรื่องตามหาผู้ชายนะข้าโทรแล้วค่ะแต่เสือไม่รับอ๋อปกติเนี่ยเสือเขาแคร์เธอมากไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมคราวนี้ไม่รับสายอ๋อหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเบื่อมันก็เรื่องปกตินะมันก็ต้องเบื่ออยู่แล้วของอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่มีคุณค่ากับการเสียดายไงคุณแม่คะวันเสาร์นี่หนูว่าเราไปวัดไปหาเลิกทำบุญกันดีไหมเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันกำลังจะหมดเคราะห์ระวังนะคะคุณแม่ระวังจะขวางผิดคนคนที่คุณแม่ไม่เคยคิดจะขวางมันอ่ะมันอาจจะทำให้ชีวิตเสื่อมพังก็ได้แต่เท่าที่ฉันสังเกตนะตั้งแต่เสือเนี่ยเขาเลิกคบกับเธอฉันว่าดูเขามีความสุขขึ้นเยอะนะเสือมีความสุขจริงๆหรือคุณแม่มันโนไปเองคะว่าเสือมีความสุขนี่ฉันเป็นแม่นะฉันรู้ดีว่าลูกฉันรู้สึกยังไงคุณแม่รู้จักไส้เดือนไหมคะมองเผินๆอ่ะมันก็เป็นสัตว์ทั่วไปนะแต่จริงๆแล้วไส้เดือนอ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีสองเพศมันสามารถเป็นได้ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียในเวลาเดียวกันไอ้ที่เธอจะเป็นบ้าอะไรฮะมาพูดเรื่องไส้เดือนกิ้งกืออะไรฉันฟังฉันไม่อยากฟังละอ๋อหรือว่าผู้ชายเขาไม่เอาแล้วมันก็เลยเป็นบ้าเสียสติขึ้นมาซะอย่างนั้นข้าไม่ได้เสียสติค่ะแต่ข้ามาเตือนคุณแม่ให้มองคนที่อยู่รอบๆตัวเสือบ้างไม่งั้นน่ะถ้าคุณแม่ไม่อยากได้ข้าเป็นลูกสะใภ้คุณแม่อาจจะได้ลูกเขยแทนก็ได้นะคะแล้วคนคนนั้นคือใครอ่ะฮะลาบเหรอโอ้ยตา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 ยนี่เธออย่าบอกนะว่าหลานชายฉันเนี่ยเป็นคู่ตดตดตดค่ะคุณแม่คู่ตดกับลาบอย่างนั้นเหรอนี่คุณแม่คะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้หรอกแต่ถ้าสมมุติว่าในโลกเนี่ยมันเหลือแค่คนอยู่สองคนคือเธอกับลาบฉันยินดีที่จะรับลาบเป็นลูกเขยมากกว่าจะได้เธอเป็นลูกสะใภ้ถ้าเกิดวันนั้นขึ้นจริงๆนะคะ
คุณแม่จำคำพูดของคุณแม่ไว้นะน่าเป็นตุ๊ดเหรอสิคุณแม่คะมันไม่ใช่ค่ะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกคุณแม่อย่าไปฟังเด็กปากเสียนั่นพูดจาเพ้อเจ้อใส่ความคนไปอย่างนั้นแหละเสือกับลาบเป็นผู้ชายค่ะหนูรู้จักลาบพอกับรู้จักกับเสือแล้วถ้าลาบเป็นอย่างนั้นจริงหนูไม่มีทางจะให้เสือเนี่ยคบกับลาบหรอกค่ะเอาข้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่หมูโทรหาเสือได้ยังคะสรุปเสืออยู่กับหัวหน้าพี่หรือเปล่าอ่ะหัวหน้าพี่บอกว่าเสือไม่ได้ไปหาเขาอ่ะเสือไม่กลับบ้านเสือไม่ได้ไปหาหัวหน้าพี่งั้นก็เหลืออยู่คนเดียวอ่ะใครลาบเหรอใช่สิพี่อะไรกันเนี่ยทำไมมาแรงขนาดนี้แกทำอะไรเห็นฉันสภาพแบบนี้แกคิดว่าฉันทำอะไรอยู่ล่ะสวดมนต์เหรออีลาบความจริงเนี่ยแกน่าจะอยากรู้มากกว่านะว่าฉันกำลังจะทำกับใครถ้ากูรู้มึงจะทำอะไรกับผัวกูนะมึงไม่รู้จักนรกจากกูแน่อีล่าหาไม่เจออยู่ตรงไหนเนากลัวความจริงฉันว่าแกอย่าเปิดดูเลยไงล่ะมึงไหนมันหน้าว่าเสือมกูแล้วมาค้นห้องกูทำไมอ๋อแปลว่ามึงก็รู้นี่ว่าเสือไม่ได้ชอบแค่เพศมึงแต่เสือยังมีใจให้เพศกูด้วยกูไม่ได้กลัวว่าผัวกูจะหวั่นไหวกับมึงแต่กูกลัวว่ามึงอ่ะจะมาหลอกผัวกูเวลาหมามันหิวนะขนาดอ้วกมันยังกินได้แล้วมึงอ่ะหิวผัวกูจนตัวสั่นใครจะไปรู้ว่ามึงจะทำอะไรอะไรได้บ้างที่มึงด่ากูว่าหลอกตัวเองกูว่าที่กำลังหลอกตัวเองอยู่ไม่ใช่กูแล้วล่ะตอนนี้มึงอยู่กูแค่สองคนถ้ามึงจะลองพูดอ้อนวอนและกราบกูสักครั้งบางทีกูอาจจะเมตตาปล่อยให้เสือไปนอนกับมึงอีกสักทีสองที
ก่อนมึงจะเป็นโรคขาผู้ชายตายลองกราบดูสิมึงนี่มั่นหน้าเหลือเกินนะกูไม่ได้มั่นแค่หน้าอย่างเดียวนะแต่กูยังมั่นใจด้วยแต่อย่าถามนะว่าเพราะอะไรกูถึงมั่นใจเพราะกูคงบอกไม่ได้มันต้องรอวันโอเพนนิ่งถ้ากูยังอยู่อ่ะมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นมึงจำใส่สมองของมึงเอาไว้นะอีลาบเสือกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นไงไปกินข้าวบ้านเยมาอร่อยไหมลูกครับเสือเนี่ยเป็นลูกที่ทำให้แม่มีความสุขเสมอนะลูกเพราะฉะนั้นเวลาใครที่มาว่าเสือว่าเสือไปทำอะไรไม่ดีแม่ไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดเลยใครมาพูดอะไรเรื่องเสือล่ะคุณแม่ช่างหัวมันเถอะลูกก็แค่พวกคนที่มันมีปมตัวมันไม่มีความสุขมันเห็นคนอื่นเขามีความสุขมันก็เลยเที่ยวใส่ความคนอื่นเขาแล้วเขาพูดว่าอะไรบ้างครับช่างมันเถอะลูกก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่ไม่สนใจอยู่แล้วมันจะพูดอะไรก็ช่างมันเพราะแม่ไม่มีวันเชื่ออยู่แล้วแม่รู้ดีว่าลูกของแม่เนี่ยเป็นยังไงสัญญากับแม่นะลูกว่าเสือจะเป็นลูกที่ดีของแม่อย่างนี้ตลอดไปเสือจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังและเสียใจเด็ดขาดถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเสือขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะครับจ้ะเฮ้ยเดินดูทางหน่อยดิก้มหน้าก้มตาอะไรขนาดนี้เนี่ยเสือขอโทษครับพี่หมูมาไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับบ้านนี่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 ฮะมันเรื่องอะไรของเธอฮะลูกฉันจะไปขึ้นสวรรค์ที่ไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอฮะไปอาบน้ำเถอะลูกได้ครับคุณแม่ฉันกำลังจะให้คำตอบแกไงคำตอบบ้าอะไรของแกวะก็คำตอบที่แกกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ฉันมีให้แกไม่จริงอ่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นงั้นบอกฉันสิว่าแกเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่แกรู้ว่าหัวหน้าของพี่ชายแกมีแฟนแล้วใช่ไหมแกรู้ได้ไงว่าพี่ชายสอนมีแฟนแล้วอ่ะเพราะแกอยู่ห่างฉันได้ไม่สนใจเรื่องของฉันได้แต่ฉันทำแบบแกไม่ได้ไงแล้วแกก็เลยตามฉันนะฉันเห็นอาการของแกตั้งแต่งานเลี้ยงต้อนรับพี่ชายแกแล้วแต่ตอนนั้นแกอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่แต่ฉันรู้เพราะมันเป็นอาการเดียวกับที่ฉันรู้สึกกับแกตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันแกพูดอะไรของแกวะฮะแกอย่าโกหกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนั้นตั้งแต่แกคบกับข้าวแกไม่เคยทิ้งข้าวแล้วไปไหนกับใครแม้แต่ฉันแต่แกกลับตามไปดูแลพ่อของผู้ชายคนนั้น
พราะแกเป็นห่วงเขาอยากดูแลเขาอยู่ใกล้เขาแต่ที่แกไม่เคยโกหกแม่แกก็กล้าโกหกแม่เพื่อไปหาผู้ชายคนนั้นพอฉันไม่อยากฟังเลิกหนีสิ่งที่แกเป็นสักทีเถอะฉันบอกให้พอไงฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นอะเป็นแกเป็นอย่างที่แกรู้สึกนั่นแหละเสือปล่อยกูพี่จะเข้าห้องเนี่ยให้เคาะประตูก่อนเฮ้ยใจเย็นโทษทีใช่ฉันเดินออกไปแล้วเคาะห้องเข้ามาใหม่ก็ได้นะเว้ยฮะเอาไหมไม่ต้องหรอกพี่นี่เป็นไรวะเนี่ยมีเรื่องอะไรเปล่าทำไมดูเครียดขนาดนี้เนี่ยช่วงนี้เสือคิดงานไม่ค่อยออกเสือฉันไม่ใช่แม่นะเว้ยมีอะไรก็พูดมาอย่างเช่นเมื่อเย็นนี้นายหายไปไหนมาอย่าโกหกนะเว้ยเพราะว่าฉันกับข้าวเนี่ยโทรเช็คทุกคนเรียบร้อยแล้วแม้แต่หัวหน้าของฉันก็บอกว่านายไม่ได้ไปหาเขาคือเหลืออยู่คนเดียวที่ฉันยังไม่ได้โทรหาคือไอ้ลาบตกลงนายอยู่ไอ้ลาบใช่ไหมคือเสือแค่แวะไปหาเฉยๆอ่ะแค่แวะไปหาเฉยๆทำไมไม่โทรกลับบอกข้าววะเดี๋ยวนะคำก็ข้าวสองคำก็ข้าวอ่ะพี่หมูเฮ้ยนี่นายไม่ต้องมาแขวะฉันเลยนะเว้ยถ้านายไม่ปล่อยให้แฟนนายวิ่งตามหานายจนทั่วแบบเนี้ยฉันก็คงไม่ต้องพูดคำก็ข้าวสองคำก็ข้าวหรอกตกลงนายอยู่กับไอ้ลาบแต่ไม่ติดต่อคนอื่นเพราะว่านายไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมแล้วพี่จะอยากรู้ไปทำไมอ่ะก็พี่บอกเองไม่ใช่หรอว่าพี่ไม่ใช่คุณแม่แต่พี่คาดคั้นอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเสือไม่ต่างจากคุณแม่ด้วยซ้ำฉันจะไม่ถามเลยถ้าเพื่อนนายไม่ใช่เกย์ข้าวบอกพี่หมูเรื่องลาบเหรอนายก็รู้ว่าเพื่อนนายมีรสนิยมแบบไหนทำไมจะไปยุ่งกับมันอีกวะแล้วทำไมเสือยุ่งไม่ได้อะไอ้ลาบเป็นเกย์แล้วไม่ใช่คนเหรอใช่มันเป็นคนแต่ที่ฉันไม่อยากให้นายไปยุ่งกับมันเนี่ยเพราะมันเป็นคนที่อยากได้นายไปเป็นของมันไงหรือที่นายยังยุ่งกับมันอยู่เนี่ยเพราะว่านายเองก็อยากได้มันเหมือนกันพี่หมูแล้วพี่หมูจะให้เสือทำยังไงที่ฉันคาดคั้นนายเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่าฉันรังเกียจเพศที่สามฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่แม่ฉันไม่ได้ตัดสินคนที่ภายนอกแต่ที่ฉันถามนายเพราะฉันไม่อยากให้นายหนีความจริงไม่อยากให้นายแกล้งทำเป็นผู้ชายเพื่อแม่คือเสือเสือจะเป็นอะไรก็เป็นสักอย่างเว้ยอย่าเห็นแก่ตัวเอาทุกอย่างเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บเนี่ยไม่ใช่แค่นายคนเดียวแต่มันยังรวมถึงคนที่รักนายอย่างข้าวด้วยThank you.
ไม่มีทางฉันไม่มีทางเป็นบ้าเพราะไม่มีวันที่ลูกชังอย่างเธอจะได้ดีกว่าลูกรักของฉันอย่างเสือฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นอะเป็นแกเป็นอย่างที่แกรู้สึกนั่นแหละเสือเพราะฉันไม่อยากให้นายหนีความจริงไม่อยากให้นายแกล้งทำเป็นผู้ชายเพื่อแม่ผู้ชายมาหาถึงห้องขนาดนี้ต่อไปฉันคงต้องกินเหล้าคนเดียวสินะทำไมแกต้องกินเหล้าคนเดียวเอ้าก็แกกลับไปตามติดผู้ชายเป็นปิงอย่างเมื่อก่อนยังไงและใครบอกว่าฉันจะกลับไปตามผู้ชายอีกพอแล้วเว้ยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ายิ่งวิ่งตามมันก็ยิ่งหนีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฉันจะไม่วิ่งตามอีกแล้วถ้าแกไม่ตามแล้วแกจะทำยังไงฉันก็จะให้มันวิ่งตามฉันบ้างความรักอะนะเขาบอกว่าถ้าปล่อยมันไปแล้วมันยังกลับมาอีกแปลว่ามันคือความรักที่แท้จริงเว้ยอีลาบสวยนะมึงอะนี่ก็อยู่กรุงเทพหรือว่าทุ่งลาเวนเดอร์วันเนี้ยมือถือหายแล้วเสือเปล่าอะแล้วทำไมไม่โทรกลับหาข้าวอะเสือไม่เห็นมิสคอลข้าวเหรอแล้วเมื่อวานพี่หมูไม่ได้บอกข้าวเหรอว่าเขาคุยอะไรกับเสือพี่หมูไม่ได้บอกอะไรข้าวข้าวถึงได้ขับรถมาหาเสือแต่เช้านี่ไงแล้วสรุปทำไมไม่โทรกลับหาข้าวอะเสือมัวแต่คุยกับใครเหรอเสือไม่ได้คุยกับใครอยู่คือเสือจะโทรกลับหาข้าวอยู่แล้วแต่เมื่อวานน่ะดิลูกค้าสั่งงานเยอะมากเลยอ่ะเสือคิดงานจนปวดหัวกลับมาถึงบ้าน 2:00 นก็กินยาแล้วก็หลับไปเลยอ่ะข้าวอย่าโกรธเสือเลยนะข้าไม่ได้โกรธแต่ข้ากลัวข้ากลัวอะไรอ่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงข้าวเมื่อก่อนอะต่อให้เสือยุ่งขนาดไหนถ้าข้าวโทรหาแล้วเสือไม่ได้รับอะเสือก็ต้องโทรกลับหาข้าวภายในวันนั้นไม่เคยปล่อยข้ามคืนแบบเนี้ยนายจะเป็นอะไรก็เป็นสักอย่างไว้อย่าเห็นแก่ตัวเอาทุกอย่างเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บเนี่ยไม่ใช่แค่นายคนเดียวแต่มันยังรวมถึงคนที่รักนายอย่างข้าวด้วยข้าวอย่าคิดมากนะเสือก็ยังเป็นเสือคนเดิมอยู่ดีแหละอ
ญญานะถ้าเสือรักข้าวอ่ะเสือต้องไม่เปลี่ยนไปกลางวันนี้กินสุกี้แห้งไหมโอ้ยฉันอยากกินขาหมูเจ้านั้นน่ะขาหมูอีกแล้วอร่อยอ่ะฉันไม่หาแล้วอ่ะทุกคนตอนเย็นฉันไม่ต้องกินไงจริงหรือเปล่าจริงแกชวนฉันบุฟเฟ่ต์ลองอยากกินแนนพลอยเห็นลาบไหมอ่ะมันไปทำงานหรือยังยังไม่เห็นนะพี่สงสัยไม่มาแล้วพี่เสือถามหาพี่ลาบทำไมหรอหรือว่านัดกันไว้เปล่าอ่ะคือพอดีจะมาเอาไฟล์ที่มันต้องส่งหาลูกค้าเช้านี้อ่ะแต่ว่ายังหามันไม่เจอเลยอ่ะถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรสงสัยทั้งวันนี้ต้องกินแล้วขาหมูอ่ะกินข้าวเหนียวถั่วดำดีกว่าถั่วดำนี่กันยังไงก็ขอบคุณคุณทนายมากนะครับยินดีครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับครับเอาเสือไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะข้ามาก่อนสิมาเมื่อวานลาบมันก็มาที่นี่พี่ยังถามถึงเสือเลยลาบมันบอกว่าเสือเนี่ยไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็หายหัวไปเลยแล้ววันนี้เสือก็มาคนเดียวอีกเสือพี่ถามตรงๆเลยนะเสือกับลาบเนี่ยมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่าวะซัมติงอะไรกันล่ะครับพี่ผมกับลาบไม่มีอะไรกันหรอกครับแล้วนี่เมื่อกี้พี่คุยกับทนายแล้วครับใช่พี่คุยกับทนายเรื่องหย่าหย่าผมจำได้ว่าพี่เพิ่งพาลูกกับภรรยาไปเที่ยวเมืองนอกเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วนี่พี่หย่าทำไมเหรอครับถึงแม้ว่าเมียพี่เขาจะโอเคที่พี่เป็นแบบนี้นะแต่พี่ไม่โอเคเลยนะโดยเฉพาะตอนที่พี่ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปมีความสุขกับผู้ชายนอกบ้านน่ะพี่ยังรักเขาอยู่พี่ยังอยากอยู่กับเขาแต่ถ้าพี่เป็นผัวที่ดีของเขาไม่ได้อีกต่อไปอ่ะพี่ก็ควรต้องปล่อยเขาให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมเราถ้าพี่อยากไปอ่ะพี่จะเปิดตัวแฟนให้เป็นผู้ชายไหมครับก็คงไม่ปิดอะไรอ่ะแล้วพี่ไม่อายเหรอครับอายใครก็อายลูกน้องอายสังคมเพราะว่าพี่เป็นถึงเจ้าของร้านอาหารดังอ่ะออกทีวีก็ตั้งหลายช่องแล้วพี่ก็ยังเป็นอาจารย์สอนทำอาหารด้วยอ่ะทำไมเหรอการที่พี่เคยมีเมียเป็นผู้หญิงแล้วเปลี่ยนมามีผัวเป็นผู้ชายอ่ะมันทำให้พี่ดูชั่วขึ้นมาทันทีเลยเหรอพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะถึงแม้พี่จะรักผู้ชายพี่ก็ยังเป็นคนดีอยู่พี่ยังทำกับข้าวได้ยังสอนนักเรียนได้ผมก็แค่ถามเฉยๆครับพี่ไม่เคยอายที่จะต้องเปิดตัวว่าเป็นเกย์ถ้าพี่จะอายพี่จะอายเพราะพี่ต้องโกหกตอนสังคมว่าพี่เป็นแมนทั้งๆที่มันไม่ใช่อ่ะนอกจากจะอายคนอื่นอายสังคมพี่ยังต้องอายตัวเองที่พี่เป็นไอ้คนขี้ขาดที่ไม่กล้ายอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นอะไรเสือการที่ผู้ชายกับผู้ชายรักกันน่ะมันอาจจะโดนมองด้วยสายตาแปลกๆของคนบางกลุ่มแต่ถ้าเรารักกันด้วยใจบริสุทธิ์อ่ะความรักย่อมดีเสมอแล้วไม่ต้องแคร์ใครพี่เสือรู้เรื่องบริษัทแล้วที่จะไปจัดสัมมนาที่ทะเลหรือยังคะรู้แล้วอ่ะตื่นเต้นจังเลยปีนึงจะได้ไปเที่ยวกับเขาสักทีอ่ะแล้วพี่ไปเช็ครายชื่อกับห้องนอนที่เขาจัดให้หรือยังอะคะว่าได้นอนกับใครอ้าวนี่บริษัทจัดให้เหรอเพราะเรานอนกับใครอะค่ะพี่นึกว่าเราได้เลือกกันเองซะอีกอะบริษัทจัดให้ค่ะแหน่ๆๆพวกหล่อนแล้วก็
แต่บริษัทเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็ต้องจัดให้ตามที่เราต้องการแหละแล้วอย่างพี่เสือเนี่ยบริษัทเขาก็รู้ว่าพี่เสือกับพี่ลาบสนิทกันแค่ไหนบริษัทเขาจัดให้พี่นอนกับพี่ลาบอะค่ะอะไรนะหนูไปซื้อเสื้อผ้าไปทะเลก่อนนะคะไปดูถูกพี่ก่อนนะคะไปดูถูกพี่ดีกว่าจะมาขอเปลี่ยนห้องพักเหรอเปล่าอะแค่จะมาเช็คเฉยๆอะเช็คว่าฉันนอนห้องเดียวแกหรือเปล่าใช่ไหมไม่ต้องเช็คหรอกฉันขอย้ายไปนอนกับอั๋นแล้วอะอันไหนอะอั๋นสถาปนิกใหม่เพิ่งมาทำงานทีมฉันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อไอที่เขาบอกว่าพวกผู้หญิงกรี๊ดอยู่เหรอไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกที่กรี๊ดฉันรู้สึกว่ามันก็น่ากินเหมือนกันหรอใช่ฉันถึงขอย้ายห้องไปนอนกับมันไงแกจะได้ไม่ต้องอึดอัดแล้วก็คอยหลบหน้าฉันแบบวันนี้เจอกันที่งานสัมมนานะฉันไปชงกาแฟให้อ่านก่อนแกว่ามันเป็นเด็กใหม่ไงทำไมต้องชงกาแฟมันด้วยวะก็มันง่วงฉันจะไปคุยเรื่องเปลี่ยนห้องพักอยู่พอดีก็เลยจะชงกาแฟไปให้มันมันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่หว่าอีกอย่างมันก็กินกาแฟสูตรเดียวกับฉันอยู่แล้วแม่ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าฉันกำลังจะเจอเนื้อคู่ก็ไม่รู้เนาะฉันว่าแกไม่ต้องเปลี่ยนห้องก็ได้นะเว้ยแล้วแกอยู่กับฉันแกไม่อึดอัดเหรออึดอัดอะไรวะปกติที่เราไปสัมมนาบริษัทกันอะเราก็นอนห้องเดียวกันปะแต่ครั้งนี้มันต่างจากครั้งอื่นๆไงมันต่างกันยังไงก็ต่างกันตรงที่ความรู้สึกของฉันกับแกไงก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรอ่ะแกนอนห้องเดียวกับฉันได้ฉันไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแกไม่คิดแต่ฉันคิดแล้วแกจะอยู่กับฉันได้เหรอตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเว้ยต่อให้แกคิดแต่ฉันไม่ได้เล่นด้วยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วปะวะโอเคงั้นเราสองคนก็นอนห้องเดียวกันมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่แกว่าเพราะแกไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอยู่แล้วจริงไหมโอ้โหรถติดมันไหลร้อนกันร้อนหัวหน้าฮะนี่ครับรายงานตรวจสภาพเครื่องโรงงานที่บางพีครับโอเคไหมครับโอเค
โอเคดีเลยเออแล้วตกลงเมื่อวันเย็นน้องชายคุณหายไปไหนอ่ะอ๋อน้องชายผมไปหาคนที่น่าจะเป็นแฟนเขาเร็วๆนี้ฮะอ๋อไปหาสาวนี่เองดูแล้วก็ไม่ค่อยสาวเท่าไหร่นะคุณว่าอะไรนะข้าวตะวันมาแล้วค่ะอ้าวพี่หมูจะมาจับบันพีแล้วเหรอดีนะหนูซื้อข้าวมาฝากแล้วข้าวที่พี่ให้สั่งจากไอจีร้านเดิมอ่ะหนูโทรไปสั่งแล้วเขาบอกว่าออเดอร์เต็มเหมือนเมื่อวานเลยพี่เฮ้ยปกติเวลามีออเดอร์เพิ่มเขาก็ทำให้ไม่ใช่หรอทำไม2วันมานี้ออเดอร์เต็มตลอดเลยวะหรือออเดอร์อาจจะไม่เต็มก็ได้นะเขาไม่อยากมาส่งพี่หรือเปล่าทำไมก็ถึงไม่อยากมาส่งอ่ะนั่นดิทำไมอ่ะพี่ไปทำอะไรเขาเขาถึงไม่อยากมาส่งพี่ถึงแล้วนะใช่ข้าวจอดรถทิ้งไว้ที่โรงงานแล้วมาแท็กซี่อ่ะเราจะได้ไปรถคันเดียวกันไงโอเคงั้นเดี๋ยวข้าไปรอเสือที่รถนะน่าสมเพชว่ะอีลาบเคยมีหมาตัวนึงว่าฉันน่าสมเพชที่ตามผู้ชายทั้งที่ผู้ชายไม่อยากก็ยังตามแต่ตอนเนี้ยคำว่าน่าสมเพชกำลังจะกลับไปหาหมาตัวนั้นแหละแกกับฉันน่ะมันไม่เหมือนกันใช่แกกับฉันไม่เหมือนกันแกเป็นชนีฉันเป็นเก้งต่อให้พยายามยังไงเนี่ยชนีก็คือชนีเก้งก็คือเก้งจะเอาชนีมาแทนที่เก้งไม่ได้หรอกแกอยากเห่าอะไรก็เห่าไปเถอะนะไม่มีใครเขาสนใจหมาข้างถนนเห่าหรอกอ๋อใช่สิไม่ใช่หมาธรรมดาด้วยนะแต่เป็นหมาไม่มีเพศไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแกเคยได้ยินไหมคนโบราณบอกว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังแล้วแกจะไม่ฟังเสียงหมาฉันเห่าหน่อยหรอเพราะถ้าฉันไม่มีอะไรมั่นใจเนี่ยฉันคงไม่ออกมาเห่าทักแกหรอกเฮ้ยฉันไม่ได้เรียกแกฉันเรียกอันไปกันยังไปรถเรานะได้เลยแล้วแต่ลาบสะดวกเลยลาบนี่แกจะไปไหนอ่ะแกไม่อยากรู้หรอกไปเถอะเสือข้าวหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันนะแล้วข้าวอยากกินอะไรอ่ะอย่าพูดเล่นได้ป่ะอยากกินอะไรก็ว่ามาข้าวอยากกินอะไรก็ได้ที่เสือทำให้อ่ะไปบ้านข้าวกันนะเฮ้ยลาบตกลงเราไปคุยกับลูกค้าที่ไหนกันจริงๆฉันไปคุยคนเดียวก็ได้นะนายนัดแฟนไว้ไม่ใช่หรอนายไปกับแฟนเถอะเฮ้ยจะดีเหรอไปเถอะแค่นี้นายก็ช่วยงานฉันมากกว่าที่คิดละเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฉันจัดการเอง
เออโอเคฉันไปละเมื่อกี้ล่าไปกับใครเหรอคนในทีมใหม่ของมันอะเป็นคู่ขาใหม่ด้วยปะเสือไม่รู้หรอกมันไม่ใช่เรื่องของเสือเสือเคยบอกข้าว่าพ่อแม่ล่าไม่รู้เรื่องที่ล่าเป็นเกย์ใช่ปะใช่ล่าเป็นลูกชายคนเดียวปะใช่งั้นก็แปลว่าลาบก็เป็นความหวังของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลาบรู้ว่าลาบเป็นเกย์อ่ะเขาคงเสียใจแย่เลยเนาะจริงๆคนเป็นเกย์อ่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเกย์ก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละเกย์บางคนอ่ะทำประโยชน์เพื่อสังคมมากกว่าคนปกติซะอีกสมัยเนี้ยเขาเลิกเหยียดเพศกันแล้วเสือว่าถ้าพ่อแม่ลาบรักลาบอ่ะก็คงรับได้ในสิ่งที่ลาบเป็นนั่นแหละเมื่อก่อนเสือไม่ได้คิดแบบนี้นี่ข้าวจำได้ว่าเสือยังเคยบอกลาบไม่ให้เปิดตัวเลยไม่ใช่หรอใช่เสือพูดแต่คนเป็นเกย์อ่ะต่อให้พยายามปิดยังไงมันก็หนีความจริงไม่พ้นจริงไหมสมมติว่าถ้าแม่เสือรู้ว่าลาบเป็นเกย์แม่เสือจะยอมรับลาบไหมนี่ข้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะข้าจะบอกคุณแม่เรื่องลาบเหรอข้าเคยบอกเสือแล้วไงว่าข้าไม่ทำหรอกถ้าลาบไม่ทำอะไรข้าก่อนลาบก็ไม่ได้ทำอะไรข้าป่ะก็ถ้าเพื่อนเสือไม่ทำอะไรข้าอ่ะข้าก็ไม่ทำอะไรเพื่อนเสือหรอกจริงๆข้าก็แค่ชวนเสือคุยเฉยๆอ่ะพอข้าเห็นว่าล่าไปกับผู้ชายคนอื่นอ่ะข้ายอมรับนะว่าข้าไม่ใช่ผู้หญิงดีที่จะไปห้ามไม่ให้ใครแลดได้อ่ะแต่ว่าข้าโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่รักลูกชายมากข้าเลยอดคิดถึงพ่อแม่ล่าไม่ได้ว่าถ้าเขารู้ว่าลูกชายไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มตัวเขาจะเจ็บขนาดไหนเสือน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะเพราะเสือเองอ่ะก็เป็นลูกชายที่แม่หวังเหมือนกันจริงไหมเสือส่งพรุ่งนี้นะคะไม่ทราบว่าลูกค้าชื่ออะไรเราให้ส่งที่ไหนคะยังไม่เต็มค่ะทำเพิ่มได้ถ้าคนสั่งชื่อหมูส่งที่บริษัท GM Supply จะยอมส่งไหมหรือจะบอกว่าออเดอร์เต็มอีกขอโทษนะคะเดี๋ยวโทรกลับพอดีมีโจรเข้าบ้านค่ะไหนโจรก็พี่ไงเข้าบ้านคนอื่นโดยที่เจ้าของบ้านยังไม่อนุญาตเนี่ยเขาเรียกว่าจอนพี่เนี่ยอาจเป็นคนเปิดประตูให้พี่หมูเองแหละมีอะไรก็เคลียร์กันดีๆนะไปละนี่ไอ้อาจวันนี้พี่ไม่ใช่จอนละเรามาเคลียร์เรื่องของเราได้หรือยังเคลียร์อะไร
ทำไมไม่ยอมส่งอาหารให้พี่ก็บอกคนที่ทำงานพี่ไปแล้วไงว่าออเดอร์มันเต็มแต่พี่ถามอาจบอกว่าออเดอร์ไม่เคยเต็มเลยอะใครสั่งมาเยียก็ทำเพิ่มให้ได้ตลอดอะก็ตอนนี้ไม่ทำแล้วไงบางทีนะพอตามใจอะไรง่ายไปอะคนก็ไม่เห็นค่าถึงอาหารร้านนี้จะไม่อร่อยอะนะแต่มันก็มีคุณค่าถ้าใครอยากกินก็ต้องหัดรอบ้างแล้วเยียจะให้พี่รอไปถึงเมื่อไหร่เย็นจะหายโกรธที่พี่หมายถึงว่าเยียถึงจะยอมส่งอาหารให้พี่อะก็ยังไม่รู้อะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่ว่าถ้าพี่รอไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องรอเพราะว่าพี่มีร้านอื่นให้กินอยู่แล้วนี่ก็พี่ไม่ชอบร้านอื่นพี่ชอบแต่ร้านนี้พี่ถึงได้มาง้อเยียนี่ไงแต่ถ้าเยียไม่เชื่อนะเยียจะให้โอกาสพี่พิสูจน์ว่าพี่ชอบร้านนี้จริงๆชอบจนไม่อยากไปร้านไหนอยากกินแต่ร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นอยากกินให้นานที่สุดเท่าที่เยียจะอยากทำอาหารให้พี่ได้มั้ยเยียอ้าวพี่หมูกลับแล้วพี่พี่กะว่าจะไปร่วมวงกับเพื่อนต่อฉลองที่พักนี้ดวงพี่ขึ้นคิดอะไรไว้ก็กำลังจะสมหวังทุกอย่างเลยไปก่อนนะครับพี่โชคดีฮะว่ามันเย็นแล้วอ่ะแล้วไม่รู้ว่าพี่หมูกลับจากบ้านเยียหรือยังเสือว่าเสือกลับบ้านก่อนดีกว่านะจะได้กลับไปถามพี่หมูถูกอ่ะว่าไปไหนกับเยียมาบ้างกลัวว่าถ้าคุณแม่ถามแล้วจะตอบไม่ตรงกับเยียถ้าจะถามอ่ะแค่โทรเอาก็ได้ป่ะไม่เห็นต้องรีบกลับเลยหรือว่าเสือไม่อยากอยู่กับข้าวไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เพราะว่าเสืออยากอยู่กับข้าวไงเสือถึงไม่อยากให้คุณแม่รู้ว่าเสือกับพี่หมูอ่ะหลอกคุณแม่อยู่วันนี้เตี๋ยกับพี่ชายข้าวไปจีนข้าวอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเสืออยู่กับข้าวอีกแป๊บนึงนะก็ได้เก่งไหมเก่งสิข้าวทั้งทำงานเก่งคิดเก่งแถมยังเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในสายตาเสือเลยนะแล้วเสือคิดว่าข้าวอ่ะเก่งกว่าผู้ชายไหมเก่งสิข้าวอ่ะเก่งกว่าพี่ชายทุกอย่างเลยนะสามารถทำทุกอย่างแทนผู้ชายได้ไหมนี่ข้าวพูดอะไรอ่ะข้าวเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไอ้ลาบมันมาพูดบ้าอะไรกับข้าวหรือเปล่าอ่ะข้าวอย่าไปฟังมันเลยนะมันก็พูดไปเรื่อยอ่ะอย่าไปสนใจเลยเสือจูบข้าวทีสิWe'll be right back.
ือเป็นอะไรเปล่าเสือขอโทษนะข้าวเสืออยากอยู่กับข้าวนะเพราะว่าเสือต้องกลับบ้านก่อนอะมันมาลืนเสือมีไปสัมมนากับบริษัทยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยอะไม่รู้ว่ากระเป๋าพังหรือเปล่าถ้ากระเป๋าพังอะพรุ่งนี้เสือจะได้ไปซื้อกระเป๋าทันงั้นเสือกลับก่อนนะเดี๋ยวเสืออะไรเหรอข้าววันมะรืนนี้เสือต้องไปสัมมนาเหรอใช่ไปที่ไหนอะไปทะเลอะไปกันทั้งบริษัทเลยปะใช่โอเคงั้นเสือรีบกลับไปเตรียมตัวเหอะไหนจะต้องกลับไปตอบคำถามแม่เรื่องไปกินข้าวกับเย่อีกอะเสือไปเหอะถ้างั้นเสือขอตัวก่อนนะวันมะรืนนี้พี่หมูว่างไหมคะไปทะเลกันข้าวคงสู้คนเดียวไม่ไหวแล้วอะข้าวอยากให้พี่หมูช่วยสายโทรกลับหาฉันด้วยไอ้เสือปิดประตูแสลงเลยอ่ะไม่ถีบรถให้พังไปเลยวะฮะมุนหงิดอะไรมาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพี่หมูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นข้าวบอกฉันว่าเดี๋ยวนายมีไปสัมมนาวันมะรืนนี้อ่ะเสือเพิ่งบอกข้าวเมื่อกี้แล้วข้าวก็บอกพี่เลยเหรอโหนี่ถ้าเสือนอนกับข้าวด้วยเนี่ยข้าวจะบอกพี่มั้ยเนี่ยเสือแกอย่าพูดถึงข้าวแบบนี้เลยที่ฉันพูดเพราะฉันสงสารข้าวแกไม่รู้หรอกว่าข้าวรักแกขนาดไหนทำไมเสือจะไม่รู้อ่ะก็ในเมื่อเสือกับข้าวรักกันก่อนที่พี่จะมาที่นี่ซะอีกแล้วถ้านายรู้ว่าข้าวรักนายขนาดนี้ทำไมไม่รีบบอกความจริงว่านายไม่ใช่ผู้ชายคุณแม่ครับถ้าเสือทำผิดทำในสิ่งที่คุณแม่ไม่ชอบคุณแม่จะยังรักเสืออยู่ไหมครับเสือทำอะไรที่แม่ไม่ชอบหรอไงล่ะ
ได้ข่าวว่าบริษัทจัดห้องให้นายนอนกับเพื่อนร่วมงานอะนายนอนกับใครหรออย่ายุ่งกับผัวฉันอีกไม่อย่างนั้นอะเรื่องที่แกกลายร่างจากตัวผู้เป็นตัวเมียนี่ถึงหูแม่เสือแน่ตกลงพี่ชายเสือกับแฟนเสือนี่มันยังไงกันเนี่ยนั่นมันแฟนเสือนะตาหมูคงไม่บ้าไปยุ่งหรอกมาโคตรชั่วเลยแม่คิดว่าที่ผมกลับมาเพราะว่าคิดถึงหรือว่าต้องการแม่มากนักเหรอเพราะผมก็อยากจะกลับมาดูชีวิตของคนที่เห็นแก่ตัวว่ามันจะมีจุดจบยังไงไอ้หมอ3 2 action เอ้าข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหมูโทรหาเสือได้ยังคะสนุกเสือยกับคนหน้าที่หรือเปล่าอ่ะซีดอะไรครับพี่เอ้าข้าหมูโทรหาเสือได้ยังคะสนุกเสือยจูบกลับแล้วนะจูบกลับแล้วปุ๊บไอ้ปอนก็เริ่มอย่างเงี้ยทอยแล้วอ่ะแล้วไอ้ทอยก็เหมือนกับว่าก็เคิมๆเท่านี้โอ้ยโอ้ยมึงอ่านในบทไหมเป็นอย่างนี้นะกูไม่จะเพิ่มนะแอคชั่นไอ้บังไอ้เจ๊เฮ้ยขอโทษ